สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวพุซานะคะนี่เลยเห็นไหมลูกแบบบึ้มๆเลยนะคะลูกใหญ่มากใหญ่มากมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชั่งกิโลให้ดูดีกว่านะมันมีอยู่สองสามลูกอะลูกใหญ่ๆนี่ตั้งแบบนี้มองเห็นตัวเลขอยู่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวช่างให้ดูก่อนเอ้ยยะโอ้โหลูกใหญ่มากๆนะคะนี่เลยสี่ลูกก็เท่าไหร่แล้วดูทางไหนเจ็ดขีดสี่ลูกเจ็ดขีดนะคะอันนี้คือแบบลูกใหญ่ๆเนาะใหญ่ไหมเริ่มเลยเนาะนี่นะคะเจ็ดขีดเท่าแอปเปิลน่ะน้องๆแอปเปิลนั่นแหละกิโลลงไป มาช่างให้ดูก่อนนะคะว่าลูกมันใหญ่จริงๆนะแค่ลูกนี้ลูกเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนลูกนี้ลูกเดียวก็ขีดสองขีดเหรอโอ้โหสองขีดนะลูกนี้โอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยสองขีดเดี๋ยวผ่าลูกใหญ่เลยแล้วกันเนาะค่ะลูกใหญ่โชว์ไปเลยนะคะยังไม่ได้บอกพันธุ์เลยนะคะไม่ใช่พันธุ์ใหม่แต่อย่างใดนะคะตัวนี้พุซาน้ำอ้อยนะคะนี่ลูกใหญ่ๆนะคะคุณมดส่งมาให้นะคะถ้าใครอยากกินนะคะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งลิงก์ของคุณมดไว้ให้นะคะพุซาน้ำอ้อยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์12อะเพราะว่าทรงผลจะเป็นแอปเปิลนะคะทรงผลแบบทรงแอปเปิลมาเดี๋ยวมาผ่ากันนะคะโอ้โหเนื้อแบบนะน่ากินอ่ะอุ้ยแหมผ่าซะไม่สวยเชียเดี๋ยวก่อนนะนี่เห็นไหมคะวู้เนื้อขาวจั๊วหน้าเจี๊ยมาดูดิเหมือนแอปเปิลเลยอ่ะน้องๆแอปเปิลอ่ะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะกินไปทั้งเปลือกไปเลยบางทีเพื่อนๆเห็นบอกเอ้าเพื่อนทำไมกินพุซาปอกเปลือกแบบบางทีเราปอกให้ลูกกินน่ะเนาะลูกกินมันกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะหวานกรอบหวานกรอบฉ่ำมีกลิ่นน้ำอ้อยนะคะมีกลิ่นหอมน้ำอ้อยชัดเจนกินทุกรอบก็อร่อยทุกรอบนะคะคือ เพิ่นจะสั่งผลกับคุณมดอะทุกปีเลยนะคะสั่งมากินทุกปีรสชาติเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ผิดหวังนะคะดูเด็ดมีแต่เนื้อผลสั่งกินได้นะคะเดี๋ยวเพิ่นจะทิ้งลิงก์ของคุณมดไว้ให้ดูเม็ดดิเม็ดมีนิดเดียวเองจะทิ้งลิงก์ของคุณมดไว้ให้ใต้โพสต์นี้นะคะเผื่อมีใครอยากทานอร่อยทำกิจกรรมของเด็กเสร็จก็มานั่งรีวิวผลไม้นะคะแซ่บเวอร์เสียงก๊อบก๊อบแคบแคบนะคะอยากให้รู้ว่าอร่อยจริงๆนะคะไม่ได้บอกราคาคุณมดเขาขายปีนี้เขาขายกิโลละ150นะคะ
สี่โลแถม1โลหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือให้แค่ช่วงตรุษจีนนะคะก็ลองถามกันไปดูนะคะเด็กๆจะชอบกินกันมากคุณสาเล่าหน่อยนะคะก็คือพุซาน้ำอ้อยเป็นพุซาตัวแรกของไต้หวันนะคะที่เปิ้ลกินแล้วรู้สึกประทับใจมากๆตอนนั้นพี่อ้วนสั่งผลมานะคะไม่ใช่สิพี่อ้วนกับพี่ปิยะไปไต้หวันนะคะแล้วก็ได้พุซาตัวนี้มานะคะได้พุซาตัวนี้มาเปิ้ลกินครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหมันพุซาอะไรมันอร่อยอร่อยกว่านมสดคือใจเราเคยกินนมสดเราก็ว่ามันอร่อยแล้วนะแต่ถ้านมสดไม่ได้บำรุงไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนมมันก็ไม่อร่อยนะคะมันก็จะจืดไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบตัวน้ำอ้อยเนี่ยหวานมีกลิ่นหอมที่ต่างไปนะคะมีกลิ่นหอมน้ำอ้อยนะคะเป็นพุซาสายพันธุ์แรกที่เปิ้ลชอบมากๆนะคะที่เปิ้ลคิดว่าน่าจะทำขายได้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาทำขายช่วงนั้นขายแพงนะคะต้นหนึ่งก็หลายบาทเหมือนกันนะหลายบาทเหมือนกันแต่จำไม่ได้นะนะตอนมาขายแรง500หรือเปล่าไม่แน่ใจมันนานแล้วอ่ะมันนานแล้ว 5-6 ปีแล้วค่ะคนที่บ้านชอบกันหมดก็เลยปลูกไว้นะคะปลูกไว้ด้วยแล้วก็เสียบยอดขายขยายไปเรื่อยๆนะคะจนมาทำหยกขาวนะคะตอนนี้ก็มีเป็นพันธุ์ใหม่แล้วนะคะเป็นหยกเขียวถ้าเกิดใครอยากได้ก็ติดต่อกับเปิ้ลได้นะคะตอนนี้เป็นราคาเปิดตัวยังขายกิ่งละ 3,000 อยู่นะคะถ้าคนไหนเอื้อมยังไม่ถึงก็รอนิดนึงค่ะรอให้ปรับราคาลงมาแต่ก็จะใช้ระยะเวลานานนิดนึงช่วงนี้คือเปิ้ลขายไปก็คือเอาไปทำโปรไฟล์กันนะคะไปเก็บความรู้เก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหยกเขียวนะคะลูกค้าก็ถามมาว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหมกับเบอร์12นะคะน้ำอ้อยเบอร์12คือไม่ใช่นะคะคือคนละแบบเลยนะคะหยกเขียวจะเป็นลักษณะทรงผลที่ยาวหน่อยนะคะผิวสวยเวอร์ผิวสวยกว่าทุกพันเปิ้ลบอกได้เลยว่าหยกเขียวผิวสวยอันดับหนึ่งผิวมันเงานะคะไม่เป็นกะนะไม่เป็นตกกะไม่เป็นไรคือผิวดีอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะคะที่เก็บข้อมูลไว้นะคะก็คือติดลูกง่ายเหมือนตัวหยกขาวรสชาติอะไรไม่ได้หนีหยกขาวเลยค่ะแต่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนอ้อยอ่อนๆ นะคะเหมือนเวลาเราหักกิ่งข้าวโพดอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเหมือนเวลาเราหักอ้อยอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นอ่อนๆแบบนั้นนะคะคือเปิ้ลกินกับพี่ลือแล้วผ่านนะคะหน้าทำขายหน้าขยายขายถ้าใครสนใจพันก็ติดต่อเปิ้ลได้นะคะส่วนพุทราน้ำอ้อยนะคะสั่งกับคุณมดได้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งลิงก์ไว้ให้ตอนนี้มีทั้งผลและก็มีต้นพันขายนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณมดที่ส่งมาให้เปิ้ลนะคะคัดลูกใหญ่ๆสวยๆมาให้เลยนะคะผลก็จะอยู่ประมาณ5ถึง7ผลนะถึง8ผล1กิโลนะคะเฉลี่ยประมาณนี้นะคะจะไม่ได้แบบโอ้โหไซส์เป๊ะๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดราม่ากันทีหลังว่าทำไมเอามาแบบกับเปิ้ลแล้วลูกมันใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะคืออันนี้เปิ้ลเอามารีวิวให้คุณมดโดยตรงเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ผลนะคะสั่งชิมได้อร่อยไม่ผิดหวังนะคะเป็นรับประกันให้ได้นะคะก็กินทุกปีอร่อยทุกปีนะคะต้นพันธุ์คุณมดก็มีนะคะต้นพันธุ์นี่ก็มาซื้อกับเปิ้ลนะเปิ้ลไม่มีนะไม่ได้ทำตอนนี้ทำแต่หยกขาวกับหยกเขียวนะคะลูกค้าโอเคนะก็ผ่าลูกเดียวพอวันนี้แบบรู้สึกอิ่มเนาะกินหลายอย่างเหลือเกินนะคะเนื้อขาวจ้วนหน้าเจี๊ยนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมเปิ้ลรีวิวนะคะพุซาน้ำอ้อยค่ะ